เดินทางไปลงนะคะซึ่งใครที่ชอบฟินแลนด์เนี่ยก็คงจะได้เห็นแล้วตามหนังสือตามคลิปต่างๆนะคะมีแลนด์มาร์คสำคัญเยอะมากหนึ่งในนั้นเลยค่ะตรงนู้นนะคะเราจะเห็นได้เลยค่ะว่าเป็นแลนด์มาร์คแล้วก็สัญลักษณ์สำคัญของฟินแลนด์ค่ะถือได้ว่าเป็นชิงช้าสวรรค์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็สวยที่สุดด้วยนะคะเรียกกันว่าสกายวิวนั่นเองตรงนี้นะคะก็ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวของหลายๆคนค่ะเพราะว่ารอบๆนะคะมันก็จะมีที่เที่ยวสิ่งที่น่าสนใจอยู่เยอะมากค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้นะคะกูจะพาทุกคนไปเดินดูรอบๆนะคะว่าใกล้ๆกันเนี้ยเขามีที่ไหนน่าสนใจน่าเที่ยวกันบ้างนี่คืออะไรคะแผนที่ค่ะคือที่ฟินแลนด์เนี่ยโดยเฉพาะแฮลซิงกิเนี่ยมันจะดีมากค่ะเพราะว่าเขาจะมีแผนที่แผนผังเมืองเนี่ยให้เราดูแทบทุกถนนเลยเราอ่านข้อมูลมาอย่างเรียบร้อยแล้วว่ามาแฮลซิงกิต้องกลัวหลงแผนที่เยอะมากปรากฏว่ามาปุ๊บแผนที่เยอะค่ะแต่ว่าหิมะเยอะกว่า Skyview มานะคะเดินมาอีกไม่ไกลมากค่ะเราก็จะมาถึงตรงนี้ Market Square หรือว่าจัตุรัสน้อยนั่นเองซึ่งตรงนี้นะคะเขาบอกว่าจะเป็นจุดที่มีร้านตั้งขายของกระจุ่มกระจิ๋มของฝากน่ารักเยอะมากเลยนะคะที่นี่เลยค่ะด้วยความรู้ใหม่แล้วค่ะคือตอนแรกเนี่ยที่อ่านมาเขาบอกว่าตรงเนี้ยที่เราอยู่กันเนี่ยใจกลางเมืองเลยปกติเนี่ยที่ดูตามรูปมันจะมีคนมาเยอะมากๆมีร้านเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ว่ามีถังขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องเป็นตอนในหน้าร้อนค่ะที่เราจะเห็นว่ามีร้านขายอาหารขายผักขายผลไม้ขายของที่ระลึกหรือเมื่ออย่างนั้นค่ะก็เป็นช่วงคริสต์มาสตอนสักธันวานะคะหรือว่าสักต้นมกราค่ะแต่ตอนนี้ที่เรามาเป็นวันสุดท้ายพอดีเลยค่ะทุกคนเราก็เลยจะเห็นว่าร้านก็มาเปิดกันแล้วบ้างหรือบางอันที่เปิดอยู่เนี่ยของก็จะยังไม่ค่อยเลยขอพักกินชาร้อนก่อนได้ไหมคะปากเริ่มพูดไม่รู้เรื่องแล้วค่ะดีครับส่งผักกรีเล่าร้อนคิดทำอะไรกับวันนี้จริงจริงเนี่ยราค
กาศหนาวมากไม่ไหวแล้วนะคะปากเริ่มแบบพูดไม่รู้เรื่องก็เลยจะหาอะไรร้อนๆทานที่นี่เนี่ยเขาจะมีเครื่องดื่มอย่างนึงเรียกว่ากรอกกี้นะคะซึ่งก็คือไวน์ร้อนนี่แหละค่ะเป็นไวน์ที่มีรสชาติหวานแล้วก็ต้มจนเดือดจนแอลกอฮอล์เนี่ยละลายออกไปหมดค่ะมันก็จะได้เป็นเครื่องดื่มร้อนๆทันทุนแบบนี้เลยนะคะหอมมากแล้วก็ถ้าจะให้ตามตำรับจริงๆเนี่ยเขาจะต้องใส่พวกถั่วแล้วก็เรซินด้วยนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องดื่มที่ฮิตยอดนิยมมากๆในช่วงของคริสต์มาสค่ะดีขึ้นเยอะเลยปากขยับได้แล้วนะคะเมื่อกี้ปากแข็งอร่อยกินไหมออกจากมาร์เก็ตสแควร์มานะคะนิดนึงค่ะซึ่งใครที่เห็นว่าอู่ด้านในเนี่ยมีร้านน้อยมีของขายน้อยไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยยังมีอีกหลายที่มากๆเลยที่อยากพาทุกคนไปดูกันแล้วก็ที่สำคัญนะคะที่ถัดไปอยู่แค่ไม่กี่ก้าวจากตรงนี้เท่านั้นเองค่ะเห็นไหมคะตรงนู้นค่ะที่นั่นนะคะเขาบอกว่านอกจากจะเป็นสถานที่ที่สวยงามที่สุดของเฮลซิงกิแล้วนะคะก็ยังเป็นสถานที่ที่มีความเก่าแก่กว่า200ปีซึ่งเทียบกันแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ประมาณสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เลยล่ะค่ะเขาก็เลยบอกว่าบริเวณนั้นเนี่ยจะมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ต่างๆที่น่าสนใจมากๆค่ะเดินมานะคะไม่กี่ก้าวค่ะก็มาถึงอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญของกรุงเฮลซิงกิกันแล้วนะคะอย่างที่กูดบอกไปค่ะด้านหน้านี้นะคะก็คือมหาวิหารเฮลซิงกิหรือว่าเฮลซิงกิคาทีดรอลนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อ200กว่าปีที่แล้วนะคะบริเวณนี้ล่ะค่ะเขามีการสร้างมหาวิหารขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจแล้วก็การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของผู้คนที่นับถือนิกายลูเทอรันนั่นเองค่ะพูดแบบนี้ปุ๊บใช่ไหมคะหลายคนอาจจะเอ๊นิกายลูเทอรันไม่ค่อยคุ้นเลยนะคะมีด้วยเหรอมีค่ะเพราะว่าอย่างถ้าคนไทยเราส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะเคยชินกับนิกายโรมันคาทอลิกที่เห็นตามหนังตามละครต่างๆนะคะซึ่งคาทอลิกเนี่ยค่ะเขาจะนับถือในเรื่องของพระสันตะปาปานักบุญนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญในเรื่องของพิธีกรรมต่างๆทั้งพิธีจุ่มศีลพิธีมิสซาค่ะกลับกันนะคะนิกายลูเทอรันเนี่ยต้องบอกว่าเขายึดถือเอาหลักคำสอนของไบเบิลเป็นหลักจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของพระสันตะปาปานักบุญหรือว่าพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยเคร่งครัดหรือว่าไม่ค่อยให้ความสำคัญเลยล่ะค่ะตรงนี้มันยังสื่อถึงด้วยนะคะในเรื่องของการตกแต่งมหาวิหารของเขาค่ะสังเกตไหมคะคุณผู้ชมว่าการตกแต่งเนี่ยจะดูสวยงามแต่ว่าเน้นความเรียบง่ายเคร่งขรึมยิ่งใหญ่ค่ะยิ่งตอนนี้นะคะเรามากันในช่วงมกราเนี่ยโอ้โ
หิมะตกเต็มไปหมดเลยนะคะคุณผู้ชมมันก็ยิ่งขับให้สีหินอ่อนของมหาวิหารแห่งนี้สวยงามแล้วก็เด่นชัดขึ้นไปอีกค่ะก็เลยไม่ต้องแปลกใจนะคะถ้ามองไปทางไหนแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามีคนมาที่นี่กันเยอะมากทั้งคนฟินแลนด์ทั้งคนต่างชาตินะคะที่มาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันค่ะแล้วเราจะลงยังไงอะด้านล่างนะคะที่เราถ่ายรายการกันอยู่เมื่อสักครู่นี้แหละค่ะตอนที่ถ่ายรายการค่ะมีคุณลุงคนนึงเดินมาสะกิดว่าไหนๆก็มาถึงตรงนี้แล้วนะคะเราต้องขึ้นมาชมวิวด้านบนให้ได้เพราะว่าด้านบนเนี่ยเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของเฮลซิงกิเลยล่ะค่ะซึ่งเอาตอนแรกนะคะคุณผู้ชมตอนอยู่ด้านล่างเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหมันสูงมากเลยนะหิมะก็หนามากขึ้นมาเนี่ยต้องลำบากมากแน่ๆเลยแต่เชื่อไหมคะว่าระหว่างทางที่เราเดินขึ้นมาเนี่ยมีคนเดินขึ้นเดินลงตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็เลยคิดว่าเอานะต้องลองดูสักทีนึงมันน่าจะมีอะไรดีๆอยู่ข้างบนนี้ไม่งั้นคนเขาคงไม่ขึ้นมากันหรอกใช่ไหมล่ะคะแล้วก็เป็นจริงค่ะคุณผู้ชมพอขึ้นมาด้านบนปุ๊บนะคะโอ้โหวิวสวยคุ้มค่ามากเนี่ยค่ะมองไปทางไหนนะคะเราก็จะเห็นตึกสวยๆเก่าๆที่มีความสำคัญอยู่เต็มไปหมดเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นจุดที่มาแล้วนะคะต้องขึ้นมาให้ถึงให้ได้เลยล่ะค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมคะจะพูดก็พูดเถอะนะคะพอไปเที่ยวต่างประเทศเที่ยวเมืองนอกแล้วเนี่ยถ้าไปเที่ยวที่ไหนแล้วพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์สถานที่เยอะๆทุกคนก็เบื่อกันใช่ไหมคะกู๊ดก็เป็นเหมือนกันค่ะเราก็เลยพยายามจะเลี่ยงการพูดถึงประวัติศาสตร์กันนะคะแต่ว่ามาถึงฟินแลนด์แล้วเนี่ยต้องออกตัวไว้ก่อนเลยว่าสถานที่เที่ยวสวยๆสำคัญที่ถ่ายรูปที่ใครเขาไปกันเนี่ยแทบทั้งหมดเลยนะคะจะมีความเชื่อมโยงประวัติศาสตร์นั่นเองค่ะก็เลยต้องขอพูดถึงนิดนึงละกันนะคะอย่างเช่นตรงนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยล่ะค่ะเฮลซิงกิคาทีดรัลเป็นศาสนสถานสำคัญของลัทธิลูเทอรันที่สร้างขึ้นมาในสมัยที่สวีเดนปกครองนะคะแต่ว่าอีกที่หนึ่งเลยที่เราจะพาทุกคนไปกันนะคะเป็นโบสถ์เหมือนกันตรงนั้นนะคะก็เป็นโบสถ์ของนิกายออร์โธดอกซ์ที่สร้างขึ้นมาในสมัยที่รัสเซียนั้นมาปกครองนั่นเองแต่ว่าอย่าเพิ่งเบื่อนะคะพอรับรองว่าสวยงามไม่แพ้กันยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันและที่สำคัญเนี่ยคนไปถ่ายรูปเนี่ยเยอะมากๆค่ะรับรองนะคะว่าถ้าไปเนี่ยจะต้องร้องว่าโอ้โหสวยมากแน่ๆค่ะตรงนั้นนะคะก็คืออูเปนสกี้คาทีดรัลนั่นเองค่ะ
ประมาณสัก7นาทีค่ะเราก็จะมาถึงตรงนี้จุดสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเฮลซิงกินะคะเป็นมหาวิหารเหมือนกันค่ะแต่ว่าความแตกต่างนะคะก็คือที่นี่เป็นมหาวิหารนิกายออร์โธดอกซ์ที่ชาวรัสเซียนิยมนับถือกันนั่นเองนะคะซึ่งตามหลักคำสอนของออร์โธดอกซ์เขาก็จะนับถือนักบุญพระแม่มารีมีการเคารพรูปปั้นรูปเคารพต่างๆค่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้ล่ะค่ะมันแสดงให้เห็นนะคะในเรื่องของการออกแบบแล้วก็การประดับมหาวิหารแห่งนี้ด้วยซึ่งถ้าเรามองขึ้นไปนะคะเราจะเห็นว่าเขามีการประดับมหาวิหารแล้วอย่างหรูหราสวยงามมากๆมีการใช้ทองคำประดับโดมต่างๆด้วยนะคะแล้วด้านในถ้าเข้าไปก็จะเห็นว่ามีรูปปั้นรูปเคารพมีภาพเขียนที่มีความสวยงามวิจิตรการตามมากๆเลยล่ะค่ะที่นี่นะคะก็ยังเป็นมหาวิหารออร์โธดอกซ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลกก็เลยไม่แปลกใจนะคะที่นอกจากผู้ศรัทธาแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามีนักท่องเที่ยวจากทั่วทั้งโลกเลยนะคะที่ได้ยินชื่อเสียงได้ยินคำร่ำลือของความสวยงามของมหาวิหารแห่งนี้แล้วอยากจะมาสัมผัสด้วยตัวเองค่ะซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยได้ยินแบบนี้แล้วก็คงจะอยากเข้าไปดูเหมือนกันใช่ไหมคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวกูจะพาเข้าไปดูเลยนะคะ